ช่วงนี้เห็นคนโพสต์นะครับบินค่าไฟแม่เต็มโซเชียลเลยนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าบินค่าไฟแพงขึ้นมากนะฮะบางคนแพงขึ้นเท่าตัวขนาดนั้นเลยนะครับขนาดนั้นเลยคือไม่มีใครโพสต์บอกว่าบินค่าไฟถูกนะฮะยกเว้นคนที่เขาทำอะไรนะโซลาเซลล์แล้วเขาบอกว่าค่าไฟเขาลดลงมากเลยเพราะว่าเขาไปลงทุนทำโซลาเซลล์อ้าวตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ขึ้นค่าไฟนะคุณรัชนีคือการไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นค่าไฟยังไม่ได้ปรับขึ้นนะฮะเนี่ยครับขึ้นมาได้ยังไงในโซเชียลทั้งหลายเห็นไหมฮะโอ้โหขึ้นมาเป็นพันเลยนะจาก700,700เงี้ยครับค่าไฟขึ้นหนักมากอันนี้จากเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหบางคนโพสต์ดุเดือดมากเออคือแบบว่าบางคนแบบเท่าตัวเลยอ่ะนะครับก็โพสต์ด้วยอารมณ์เลยอ่ะนี่ค่าไฟเดือนมีนาคมมาเงินมากขึ้นเท่าตัวบ้านไหนค่าไฟขึ้นบ้างก็ขึ้นกันไปทั่วนะครับเอามาฟังคำชี้แจงจากการไฟฟ้านครหลวงกันหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับลองฟังดูนะฮะว่าเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อถือได้หรือเปล่านะครับคุณจาตุรงค์สุริยาสะสินรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงในฐานะที่เป็นโฆษกนะครับบอกว่ากรณีที่มีผู้ใช้ไฟเกิดข้อสงสัยว่าค่าไฟสูงเพราะว่ามีการขึ้นค่าไฟการไฟฟ้านครหลวงบอกไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าการคิดค่าไฟเดือนเนี้ยงวดเนี้ยยังเป็นอัตราเดิมนะครับยังไม่ได้ขยับขึ้นนะฮะแต่สาเหตุที่ทำให้หน่วยใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากนี้เพราะว่าอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิสูงถึง40องศาก็เลยทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำความเย็นก็คือพวกแอร์ครับมันต้องทำงานหนักมากขึ้นเมื่อทำงานหนักมากขึ้นก็เลยต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นมันหนักขึ้นยังไงครับเขายกตัวอย่างสมมติว่าถ้าอากาศปกติเลยนะอุณหภูมิภายนอกประมาณสัก30องศาตอนนี้เราเปิดแอร์ในห้องเนี่ย26องศาอุณหภูมิข้างนอก30นะเราเปิดแอร์26ต่างกันอยู่4องศาจ้ะแอร์มันจะทำงานเพื่อลดอุณหภูมิให้ได้4องศาครับทำงานให้ได้4องศาตอนนี้ในช่วงที่อากาศมันร้อนจัดเช่นมันทะลุไปถึง40องศาแต่เราตั้งที่เท่าไหร่เราตั้ง26เหมือนเดิมมันหมายความว่าไงครับมันมีช่วงส่วนต่างระหว่าง26กับ40อยู่เท่าไหร่โอ้14องศาขึ้นไปโอ้3เท่าเลยนะถูกไหมเออใช่ๆแอร์ก็จะต้องทำงานเพื่อลดอุณหภูมิไม่ได้ถึง14องศาซึ่งแน่นอนฮะจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าลดแค่4องศาอ้าวเหรอเราก็เข้าใจมาตลอดนะคะว่าเออก็แค่ทำความเย็นในห้องเล็กๆของเราก็น่าจะเท่าเดิมไหมทำเท่าเดิมไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับอากาศข้างนอกด้วยใช่คุณสังเกตไหมเวลาคุณขับรถคุณขับรถไปแล้วถ้าในช่วงฤดูฝนอากาศคุณก็26แหละแต่ทำไมมันหนาวหนาวมันเย็นเย็นเพราะข้างนอกมันเย็นมันก็เอาความเย็นข้างนอกเข้ามาด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยเย็นนี่คำชี้แจงของการไฟฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอัตราการกินไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็เลยมากขึ้นนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ฟังง่ายๆเลยนะการทดสอบพบว่าอุณหภูมิภายนอกที่เพิ่มขึ้นทุก1องศาเซลเซียสแอร์จะกินไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 3% กว่าๆทุก1องศาแอร์ที่เปิดเท่าเดิมมันจะกินไฟคือมากกว่าเดิม 3% แอร์ใช่ไหมพี่ตัวอื่นนะที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงแอร์ใช่ไหมผมว่าหมายถึงอย่างอื่นด้วยเช่นตู้เย็นนะครับการทำอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะพวกอะไรอ่ะเตาไฟฟ้าคือเข้าใจว่าพอแอร์ดึงขึ้นไปแล้วเนี่ยค่าไฟก็กลายเป็นอัตราก้าวหน้าใช้มากเสียหน่วยค่าหน่วยมากมันก็ขึ้นไปมันก็ไม่ใช่เฉพาะแอร์นะฮะที่เพราะว่าบางบ้านเขาบอกเขาไม่มีแอร์เหรอเขาไม่ได้ติดแอร์เลยมันก็เพิ่มเอ้าเขาก็บอกว่าพัดลมมันก็กินแอร์เพิ่มเอ้ยกินไฟเพิ่มเหมือนกันช่วงอากาศร้อนๆเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดกินไฟเพิ่มพัดลมอะไรอีกครับปั๊มน้ำที่ดูดน้ำนะครับที่ใช้ไฟก็ทำงานมากขึ้นว่างั้นนะคือพูดง่ายๆว่าใช้ไฟมากขึ้นทั้งหมดเลยเอาอย่างนี้
ข้อแนะนำการไฟฟ้าแนะนำว่าการประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟนะฮะที่มีส่วนสำคัญให้ประหยัดเช่นยึดหลักปิดปรับปลดเปลี่ยนยังไงปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ดวงไหนไม่ใช้ก็รีบปิดซะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มอัตราค่าไฟจะไปเปิดทิ้งๆคว้างๆใช่มันเป็นแบบก้าวหน้านะสองปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเคยอยู่ที่ระดับ24ท่านก็ปรับขึ้นมาสัก26-27เพื่อหาส่วนต่างให้มันน้อยลงแอร์ก็จะได้ทำงานเบาลงน้อยแล้วก็ที่เหมาะที่สุดคือเขาบอกว่าไงรู้ไหมให้เปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมช่วยด้วยเปิดพัดลมช่วยด้วยพัดลมจะทำให้บรรยากาศในห้องเนี่ยเย็นเร็วขึ้นแล้วก็26-27นี่ยังสามารถอยู่ได้สบายสบายว่าอย่างนั้นนะครับหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงประเภทเขาเรียกอะไรนะเบอร์ห้าส่วนใหญ่ก็เบอร์ห้าอยู่แล้วนะเบอร์ห้าไม่รู้บางคนใช้มันเก่ามาตั้ง10ปีแล้วแต่มันไม่พังสักทีก็ใช้ต่อไปไงอันนี้ดิฉันมีประสบการณ์นะคะแอร์ที่เขาแถมมากับบ้านครับใช้มา 4-5 ปีค่าไฟดิฉันเดือนละ700บาทถึง900บาทแล้วแต่อากาศพอเปลี่ยนแอร์ไปตัวเดียวเท่านั้นแหละค่ะค่าไฟจาก700ถึง900เหลือ400กว่าบาทพฤติกรรมการเปิดเหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะอ้าวแอร์มีส่วนแอร์เก่าแอร์ใหม่มันรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงนะคะมันก็ช่วยได้นะครับท่านผู้ชมครับอ้าวแล้วก็ตู้เย็นครับไม่มีธุระจำเป็นก็อย่าไปเปิดบ่อยๆบางคนแบบเปิดเป็นนิสัยไงไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดตู้เย็นเล่นนั่นนะครับเปิดตู้เย็นดูว่ามีอะไรไหมทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าข้างในน่ะมีแอปเปิลอยู่2ลูกไปเปิดดูอยู่นั่นแหละเพื่อที่จะอะไรให้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นเหรอเงี้ยเพราะว่าเราชินไงเดินผ่านหน่อยเปิดซะหน่อยยังไม่มีอะไรเมื่อไหร่ใครมันไม่ซื้อของมาใส่เลยนะครับเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED มันไม่ร้อนหลอด LED ประหยัดไฟปิดสวิตช์หรือดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ออกทุกครั้งที่อันนี้ดีที่จะไปไหนตอนไหนอันนี้ดีบางคนเสียบคาไม่ดีนะคะมันก็ไม่ค่อยมันเขาก็เนี่ยฮะมันร้อนพฤติกรรมทั้งหมดนี้มันจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงบอกอย่างนี้นะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาบอกกันนะฮะ